มาอยู่ที่นี่ก็ไปเจอตอนที่สอนขับรถนั่นแหละก็มีคำนี้ด้วยเขาบอกให้ระวังโรดิโอก็คือพวกคาวบอยขี่ม้านั่นเองแล้วในวันนี้ใกล้ๆบ้านก็ได้มีกลุ่มของคนในฟาร์มได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าโรดิโออินเดอะไวท์เราดีใจมากห่างบ้านเราไปนิดเดียวเราเดินทางไปดูมีคนมาชมกันมากมายกายกองรถจอดกันเรียงเป็นแถวเลยอ้อยก็อยากรู้ว่าเขาจัดการแสดงจะมีอะไรให้เราดูบ้างนะดูบรรยากาศเสร็จเขามีที่นั่งให้อยู่หรอกแต่คนที่มาถึงไวเขาก็จะนั่งกันเกือบเต็มแล้วเราก็เลยไปนั่งกันในป่ามองออกมาก็เห็นก้นคนเห็นหลังคนอยู่ด้านหลังแล้วเราก็เห็นกิจกรรมต่างๆได้ชัดพอสมควรค่ะหลายๆคนที่มาที่นี่ก็แต่งคาวบอยกันค่ะป้าอ้อยก็เป็นคาวบอยน้อยตัวนึงเหมือนกันชอบจังเลยในสถานที่นั่งแบบนี้มันเป็นธรรมชาติดีที่สุดเลยมีคนสูงอายุมีคนที่มีครอบครัวแล้วมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่หลายๆคนแต่งตัวเหมือนคาวบอยเลยค่ะแสดงความไว้อาลัยกับบรรดาทหารกล้าต่างๆและพิธีก็เริ่มเปิดมีผู้หญิงขี่ม้าค่ะถือธงวิ่งไปรอบสนามดูแล้วดูสิคะม้าเต็มไปหมดเลยคาวบอยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายพากันเดินเข้าสนามและขี่ม้าเดินไปรอบๆเสียงอะไรดังอยู่บนฟ้าเดี๋ยวนะม้ายังทยอยกันม้าและคาวบอยยังทยอยกันเดินเข้าสนามอย่างต่อเนื่องดูแล้วได้บรรยากาศจริงๆเหมือนเราอยู่กับคนที่เลี้ยงม้าในฟาร์มเลยค่ะถือธงบินวนอยู่ข้างบนในพิธีเปิดด้วยสุดหรูและสวยงามไม่หรูสิมันก็บ้านๆนั่นแหละแต่มันแปลกดีใช้เฮลิคอปเตอร์ดึงลากธงให้ปลิวและวนมาหนึ่งรอบชอบจริงๆค่ะกิจกรรมแรกเป็นการปล่อยวัวให้วิ่งเข้าไปในสนามแล้วให้คาวบอยเวียงห่วงไปเพื่อจับน้องวัวค่ะชนะค่ะสองกิจกรรมผ่านไปด้วยดีป้าอ้อยเห็นแล้วก็สงสารน้องบัวค่ะแต่คุณลุงบอกว่าเขาไม่ได้ทำให้มันเจ็บและเขาก็ดูแลมันเป็นอย่างดีด้วยค่ะ